สิบอรัญญสูตรพูดถึงป่าเกิดขึ้นที่หาราสาวัตถีในเชตวนารามเทวดานั้นยืนอยู่ณพื้นที่ควรงามแล้วได้กราบทูลถามองค์พระศาสดาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในพงไพรป่าผู้สงบกายวาจาประพฤติธรรมประเสริฐดีฉันอาหารมื้อเดียวเที่ยวไปในสาวัตถีผิวพรรณผ่องใสสีนั่นเป็นเพราะเหตุอะไรสมเด็จพระผู้มีพระภาคชี้เหตุขยายว่าภิกสุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงเหตุการณ์ในอดีตผ่านมาและอนาคตเหล่านั้นอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสงามเพราะคิดถึงอนาคตภาคหน้าเศร้าโศกตามอดีตที่ผ่านข้ามภิกษุเขาจึงผอมโซเหมือนต้นอ้อสดชื่นถูกถอนขึ้นเหี่ยวแห้งโชนรวักหมวดโก้อวสานการนี้แลขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายขยายความแห่งพระไตรปิฎกก็โมทนากับท่านอาจารย์สุริยันคำปาFC ตัวจริงวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้ามาแล้วก่อนเพื่อนเป็นอันดับแรกวันนี้มีอะไรจะประชาสัมพันธ์งานวัดพระธาตุดอยสุเทพนิมนต์นะครับนิมนต์คอมเมนต์มาเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นรายการสำหรับคนนอนดึกและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการโมทนากับคุณโยมวัสนากันทวีโอ้นักตามมาเป็นอันดับ2วันนี้สาธุสาธุ น้อมกราบสาธุสาธุเจ้านี่มาแล้วคนเมืองเฮา มีไปอยู่ไปปะในประเทศอังกฤษทุกคนนะวัสนาเหมือนเดียวกันอันนั้นนามสกุลวัสนาชัยแก้วนะชัยแก้วหรือชาแก้วเนี่ยนะอยู่โน่นเป็นโยมอุปถัมภ์อุปถากวัดพระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษคุณนั่นโยมวัสนาชาแก้ว ซึ่งจะมีงานเนี่ยวันที่8นี่ยกยอดชัดพระธาตุเจดี
วัดพระสิงห์ยูเคโมทนาโมทนาสาธุสาธุ เวลาที่วัดไฟหินในเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกานะวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างวันนี้ตอนนี้ไม่รู้กี่โมงเนี่ยโอ้8:28แล้วนะก็รายการที่บันทึกไว้นำออกอากาศไม่ได้ออกสดระยะนี้ไม่ออกอากาศไม่ตรงเวลาเนี่ยก็เอารายการที่บันทึกไว้มาออกแต่ก็ไม่ใช่ว่ารายการเก่านะบันทึกใหม่บันทึกใหม่ยังไม่เคยออกอากาศยกเว้นที่วัดดอยสุเทพตอนกลางคืนและตอนเช้าก็นำมาออกอากาศที่วัดฝายหินเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนั้นในช่วงนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเป็นสูตรที่10สูตรสุดท้ายในนรวรรคนละวรรคนละวรรควรรคที่ว่าด้วยต้นไม้อ้อต้นอ้อที่ว่าด้วยต้นอ้อจะเป็นข้อเปรียบเทียบมีอยู่ในสูตรสุดท้ายวันนี้ละสูตรที่10อรัญญสูตรเหมือนที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้ปะหน้าธรรมาสไว้แล้ว10อรัญญสูตรพูดถึงป่าเกิดขึ้นที่หาราสาวัตถีในเชตวนารามในวัดเชตวันของท่านอนากะวินิกะเศรษฐีและเจ้าเชตสร้างร่วมกันคนละครึ่งวัดเจตวันนี่นะแต่เจ้าเชษฐ์ขอเอาชื่อเป็นชื่อวัดชื่อวัดเศรษฐีอนาถเอาเงินไปปูตามคำท้าของเจ้าเชษฐ์บอกว่าอยากได้เอาเงินมาปูเอาที่ว่างั้นน่ะเอาเงินเข้ามามาปูในที่ปูเข้าไปได้ครึ่งนึงอ่ะครึ่งของที่โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วขอร่วมด้วยว่างั้นนะแล้วก็ไม่พอนะขอตั้งชื่อว่าวัดเชตวันเนี่ยตามชื่อของข้าพเจ้าเนี่ยว่างั้นเจ้าเชตพระอนุชาของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยได้ชื่อว่าวัดเชตวันนะเชตวนารามเทวดานั้นยืนอยู่ณพื้นที่ควรงามแล้วได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระศาสดาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในพงไพรป่าผู้สงบกายวาจาประพฤติธรรมประเสริฐดีฉันอาหารมื้อเดียวเที่ยวไปในสาวัตถีผิวพรรณผ่องใสสีนั่นเป็นเพราะเหตุอะไรถามพระพุทธเจ้าถามใครไม่ถามไปถามพระพุทธเจ้าคำถามนี้กระจอกมากพระพุทธเจ้าว่าโอ้ตอบง่ายมากคำถามนี้กระจอกมากเทวดานี่นะเทวดาอยู่ตอนนี้อยู่ในเทวตาสังยุตนะเทวตาสังยุตนรวักสคาทวักสคาทวักเลยว่าหมวดที่เป็นคาถาเป็นไปกับด้วยคาถาเป็นคาถาล้วนๆเป็นคาถาล้วนๆเป็นคาถาภาษาบาลีนะแต่ที่ว่านี่เป็นภาษาไทยนะเป็นคาถาเหมือนกันแต่ภาษาไทยเราไม่เรียกคาถาเราเรียกว่าเป็นกาบอันนี้กาบยานีกาบยานีในฉันท์ของฮัลโหลครับจะไปด้วยจะไปด้วยไม่ได้ทำให้สัมจังกับไปเหรออ๋อไม่ได้ทำโอเค
คโอเคให้อ้ําบ่มีถ้คารับมาสัไญด้จครรับวันนี้มันบ่ใช่ของเฮามันเป็นของต่างประเทศต่างประเทศไหนประขเทองศเฮเกาาหลนีะประเทขศองเกเฮาาหลแีปดโมงประเทศเกาหลีจะมาวันนี้ตอนบ่ายจ้ะเอาโอเคโอเคเอามันบ่เกี่ยวกับหมู่เฮาครับผมครอัับนผนีม้ก่อนเนอะกำลังออกครัอบากาศอยู่ก็เดี๋ยวถ้าครับครับเดี๋ยวครัจบะครัลบงครมับาตัผวมครับคนรถวัดพระธาตุดอยสุเทพจะไปเขาไปซื้อของทุกวันไปซื้อของมาให้หลวงพ่อแล้วก็ขออาศัยไปด้วยอาศัยไปด้วยเอาละทีนี้ก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องฉันของบาลีในหน้า5 หลัง 6นี่เราก็ได้มาจากอินทวงศ์หรืออินทรวิเชียรเนี่ยนะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่มีข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6ปุญญาภิสันทังวิปุลังอรัตถังเนี่ยนะอันนี้เป็นไม่ไม่เป็นอินทรวิเชียรหรือไม่ก็อุเปนทรวิเชียรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยของบาลีแต่นั่นเขาไม่ได้เน้นเรื่องสระนะไม่ได้เน้นเรื่องสระแต่เขาเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเสียงเอาเสียงหนักเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวอะไรเงี้ยเสียงหนักเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวเสียงอะเสียงอาเสียงอีเสียงอีอะไรเงี้ยนะเขาเน้นไปทางนั้นเหมือนกลอนของฝรั่งเหมือนกลอนของฝรั่งเขาก็ไม่ได้เน้นการบังคับในเรื่องของการสัมผัสอักษรสัมผัสอักษรหรือสัมผัสอักษรเหมือนเรานะเขาก็เน้นเรื่องของวรรคตอนเสียงหนักเสียงเบาอะไรก็ว่างเข้าไปจํานวนคําเขาก็เน้นจํานวนคําของเขาไปเป็นวรรคไปนี่ของไทยเรานี่ก็นี่เป็นกาพย์ยันนีหรือกลอน8หรือโคลง4สุภาพอะไรก็ว่าไปนะแต่ตรงนี้เป็นกาพย์ยานีหน้ามี5คําหลังมี6คําว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมเป็นมี5อันนี้ว่าหน้าผู้อยู่ในพงไพรป่า3เป็น6เนี่ย5กับ6เป็น11อย่างเนี้ยเลื่อยไปเป็น10บท20บท30บทก็ตาม5 6 5 6 5 6 5 6เงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้ก็ว่าด้วยการอยู่ป่าการอยู่ป่าของภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรจึงมีผิวพรรณสดใสงดงามเหมือนกันนะทั้งที่อยู่ป่าเนี่ยเที่ยวบินทบาทอยู่ในเมืองสาวัตถีนี่แหละว่างั้นนะแต่อยู่ในป่ากันไม่อยู่บ้านวัดมีอยู่ก็ไม่อยู่อยู่เป็นโดยเฉพาะจะอยู่ในตอนฤดูการเข้าพรรษาพอออกพรรษาเรียนจะพากันไปอยู่ป่าแล้วบางทีก็จำพรรษาไม่ได้จำในหมู่บ้านไม่ได้จำในวัดด้วยวัดใหญ่เชตวันนี่ไม่ค่อยมีจำกันไปในป่าก็ไปจำพรรษากันอยู่ในป่าอย่างเงี้ยนะชาวบ้านต้องสร้างวัดในป่าให้สร้างป่าให้เป็นวัดไปกันเป็น100 200 500อย่างเงี้ยไปกันไม่ใช่น้อยน้อยเมืองหลวงพ่อจักรุบาลเนี่ยพาลูกศิษย์ไปพาเพื่อนสหธรรมิกไป60อย่างเงี้ยนะ60อย่างน้อยน้อยอย่างเงี้ยนะ30 50 60มันไปอยู่กันชาวบ้านก็ต้องทำป่าทำสวนอะไรเนี่ยให้เป็นที่อยู่อย่างนางอัมพปาลีนี่ก็เอาสวนมะม่วงอย่างเงี้ยนะให้เป็นอารามเป็นที่อยู่ของพระอย่างเงี้ยถวายพระอย่างนั้นก็จึงแต่ชาวบ้านทั้งหลายญาติโยมเทวดาสังเกตเห็นว่าโอ้พระ
มีหน้าตายิ้มย่องผ่องใสผิวพรรณงดงามนะตัวเองก็มีผิวพรรณดีอยู่ละแสงไฟแสงสว่างเต็มวิเชตวันเนี่ยนะเทวดาตัวนี้มานะมาถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายเนี่ยฉันข้าวก็ฉันมือเดียวแล้วทำไมจึงไม่ผอมกี่ล่องกองแกงเหงื่อน่ะนี่จะแอบฉันเวลาตอนเย็นมั้งเนี่ยถามพระพุทธเจ้าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะอจิตบาลัวมาแล้วอ๋ออจิตบาลัวจากเกาหลีโอ้สาธุสาธุอันนี้มีดอกไม้มาด้วยมีมือถือดอกไม้สวยงามโอ้อจิตสบายดีเนาะอยู่ทางเกาหลีนี่เกาหลีใต้เกาหลีใต้อยู่ทางเกาหลีสบายดีนะอจิตน้อมกราบน้อมกราบนมัสการนะอจิตลุงเลิศตายแล้วเนอะอจิตเนอะยมน้อยแจ้งมาเมื่อกี้นี้ว่าลุงเลิศถึงแก่กรรมแล้วลุงเลิศคนขับรถให้หลวงพ่อนะตอนนี้ถึงแก่กรรมแล้วศพอยู่ที่บ้านอยู่ว่างั้นจะได้เอามาที่ศาลาวัดเพราะว่าตอนนี้ยังมีศพคนอื่นอยู่จะเผาวันนี้เอาแจ้งให้อจิตทราบหน่อยอจิตจะร่วมทำบุญมาก็ได้เนอะร่วมทำบุญมาเนอะลุงเลิศสาระสาระถีคนขับรถวัดฝายหินถึงแก่กรรมแล้ววันนี้ตอนเช้าวันนี้จิตจิตตะโทมาสมัยก่อนก็อยู่วัดฝายหินนี่แหละเป็นคนบังคลาเทศเป็นคนบังคลาเทศนามสกุลบารัวนะอาจิตบาดัวนี่นะพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมโอ้หน้าตายิ้มย่องผ่องใสผิวพรรณดีงามเหมือนกันนะแต่ฉันข้าวฉันอาหารมื้อเดียวเที่ยวบินทบาทไม่ทำอาหารก็ไม่มีหุงต้มอะไรทำกินแล้วก็มีบาทอยู่ใบเดียวตื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตมากินแค่มื้อเดียวว่าไงนะแต่ผิวพรรณนี่ผ่องใสสดสวยงดงามหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นเบิกบานว่าไงนะสดใสว่าไงนะทำไมเป็นอย่างนั้นว่าไงนะโอ้สงสัยเลยเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเนี่ยกินก็น้อยนอนก็น้อยปฏิบัติธรรมมากนี่นะบอกว่าปฏิบัติธรรมประเสริฐเหมือนกันนะปฏิบัติประพฤติธรรมประเสริฐดีเหมือนกันนะเป็นผู้สงบกายวาจาภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในพงไพรป่าผู้สงบกายวาจาประพฤติธรรมประเสริฐดีอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกันทั้งวันเวลาจะไปว่างก็มีแต่เวลาตอนไปบิณฑบาตว่างั้นนะตอนฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าที่หลีกเร้นเข้าที่เร้นกันเลยว่างั้นทำเข้าฌานทำสมาธิภาวนาอะไรก็ไม่รู้ว่างั้นอยู่ในป่าว่างั้นนะหรือนอนหลับก็ไม่รู้ว่างั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าเทวดานี่นะไปฟ้องพระพุทธเจ้าไม่น่าเชื่อว่างั้นภิกษุทั้งหลายเนี่ยงานการก็ไม่ทำว่างั้นนะมีแต่เที่ยวขอกินบิณฑบาตแต่ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายสดใสเบิกบานผิวพรรณงดงามเหมือนกันนะมันเป็นเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าค่ะนะพระพุทธองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคชี้เหตุขยายว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงเหตุการณ์
ในอดีตผ่านมาและอนาคตเหล่านั้นอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสงามว่างั้นนะวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าการไม่คิดถึงในอดีตแล้วก็ไม่นึกไปถึงในอนาคตนะไม่แต่กำหนดอยู่ปัจจุบันในเรื่องของเรื่องมันกำหนดยังไงก็กำหนดในเรื่องของการพิจารณากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือจะเจริญสมถกรรมฐานก็ได้โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานนี่จะทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ถ้าได้ปัญญาญาณสามารถตัดกิเลสพ้นไปเลยก็นี่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการพิจารณาธรรมมีสามอย่างนะวิปัสสนาการฟังนี่อย่างท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่นี่นะถ้าเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาญาณนั่นก็นี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนานะมันเป็นหนึ่งในสามข้อหนึ่งคือสุตไนยะวิธีการปฏิบัติโดยการฟังเท่านั้นแหละเหมือนในสมัยพุทธกาลนี่เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่ฟังเท่านั้นฟังเสร็จแล้วบรรลุละนั่นมันเป็นเพราะว่ามีบุญญาบารมีสร้างมามากสร้างมานานแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นหมดไปแล้วเหลือแต่คิดเถอะคิดท่าเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่นะมันนั่งคิดพิจารณาปฏิบัติธรรมกันอยู่นี่ปฏิบัติธรรมกันอยู่นี่นี่ขณะพระเถระอยู่ในป่านะกินฉันภัตตาหารหนเดียวนะโอ้แต่ร่างกายนี่โอ้อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตายิ้มย่องผ่องใสไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงอนาคตหรอกนะไม่ได้หวนย้อนไปถึงในอดีตหรอกอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจึงต้องพิจารณาในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนะอยู่ยังไงอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันก็คืออยู่กับกรรมฐานอยู่กับวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาในข้อที่3นะข้อที่2นี่ก็คือเดี๋ยวข้อที่2จินตาการคิดเองการคิดด้วยตนเองไม่ไปอาศัยครูบาอาจารย์อะไรหนังสือหนังหาที่อ่านมาทิ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะทิ้งหมดไม่สนใจคิดเองนั่งคิดเองเหมือนพระพุทธเจ้า6โมงเย็นถึง6โมงเช้าคืนเดียวพวกบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแค่ยามแรกผ่านไปนะถึง4ทุ่ม4ชั่วโมงก็ได้อติตังสยานแล้วนึกถึงอดีตแล้วตั้งแต่1ชาติเป็นต้นไปชาติที่ผ่านมานี่เป็นพระเวสสันดรเป็นต้นเลยนะไปจนถึง10ชาติ20ชาติ100ชาติ1,000ชาติแสนชาติล้านชาติจนชาตินับไม่ได้เนี่ยเรียกอสงไขยเนี่ยนึกได้หมดชาตินั้นเป็นนั้นชาตินั้นเป็นนั้นแต่ทราบว่าตัวเล็กเนี่ยโอ้ไม่นกกระจาบก็มีนะนกกระจาบก็ตัวเล็กขนาดนี้แต่มีว่าแต่มีรู้สึกจะเขียนไว้ว่าตัวเล็กไม่น้อยไปกว่าไก่ว่างั้นนะไม่น้อยไปกว่าไก่แต่นกกระจอกอะไอ้นกอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนกพิราบเหรอนกไม่ใช่นกกระจอกนะนกกระจาบมานกกระจาบนกกระจาบมันก็ตัวแค่นี้นกกระจาบที่สามัคคีกันเนี่ยพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้านกกระจาบพรานทอดอะไรเขาเรียกอะไรข่ายตาข่ายตาข่ายคุ้มพรกเอาพวกเรานับหนึ่งสองสามสามัคคีกันหนึ่งสองสามพรึบบินขึ้นเอาตาข่ายของนายพรานขึ้นไปด้วย ตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่แข็งแรงแข็งขันก็ขึ้นไป
บินขึ้นไปอยู่ในตาข่ายนะไอ้ตัวเล็กๆกับบินออกไอ้ตัวที่ไม่ค่อยมีกําลังนะเอาบินออก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 เหลือแต่ตัวใหญ่ทีนี้เหลือตัวสุดท้ายพระโพธิสัตว์นกกระจาบตัวสุดท้ายพระโพธิสัตว์เอาเราอยู่ข้างในอยู่ทีเนี้ยอยู่ไงอยู่ในข่ายข่ายมันอยู่บนอากาศข่ายมันอยู่บนอากาศอยู่ข่ายในโอ้ยังไงข่ายมันก็หนักลงเนาะก็เนี่ยไอเบ่งกล้ามเนี่ยนกกระจาบเนี่ยนะเบ่งขึ้นอย่างเงี้ยเบ่งขึ้นขึ้นแล้วก็ตัวเองก็ลงอ่ะแล้วก็ยกขึ้นอ่ะนะยกขายขึ้นยกขายตัวเองก็ลงปุ๊บหลอดไปได้พูดนกกระจาบเอาตาข่ายของนายพันหนีอาศัยหลายตัวนะถ้าช่วยกันสามัคคีกันอันนี้ในปัจจุบันเหมือนกันกำหนดปัจจุบันอย่าไปกำหนดอดีตอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึง มีภาษาบาลีว่าอติตังนานวาคมยนปติกังขาเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าโอ้อดีตยังอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปคำนึงถึงมันปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาอย่างว่าเนี่ยคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก่อเกื้อเกษมสารนี่กฤษณาวดีเขาแต่งไว้เป็นโครงสี่สุภาพอดีตอย่าไฟเฝ้าคำนึงอนาคตอนาอดีตนะครับอดีตอย่าไฟเฝ้าคำนึงอนาคตยังไม่ถึงเนิ่นช้าปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาค่ำเช้าเมื่อกี้นะค่ำเช้าไฟเฝ้ามันหลุดบ่อยนะเนี่ยไฟเฝ้าคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก่อเกื้อกเกษมสาร คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดยังไงก็ฟังบ้างคิดเองบ้างแล้วก็พิจารณาตามหัวข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้บ้างตามมาด้วยจันทาโพภิกขุโอ้สาธุครับผมขอบคุณมากเข้ามาให้กำลังใจกันวันนี้เข้ามาเยอะแล้วนี่วันนี้เข้ามาเยอะแล้วโมทนา ขอบคุณครับ คิดอย่างนี้ค่ำเช้าก็เกื้อเกษมสารนี่บอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะเหตุนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสเพราะคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตโดยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เขาจึงสูบซีดผอมเหลืองเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นเหมือนต้นอ้อสดชื่นถูกถอนขึ้นเหี่ยวแห้งโชนั่นละวักหมวดโก้อวสานการนี้แลนาละวักก็จุบหมดนาละวักนี่มันมีวักนี่มันมีอยู่10สูตรนะ10สูตรนี้มีอะไรบ้างโอคัตตรสูตรสูตรที่1 2นิโมกขสูตร3อุปนิยสูตร4อัจเจนติสูตร5กติฉินทสูตร6ชาครสูตร7อัปปติวิธิตัดสูตร8สุสัมมุทสูตร9มานกามสุตสูตรแล้วก็10อรัญญสูตรนะอรัญญสูตรสูตรสุดท้ายนี่นะเป็นสูตรที่10ซึ่งต่อไปก็จะต้องขึ้นวรรคใหม่เป็นนันทวรรค
แล้วเริ่มสูตรใหม่ก็คือนันทสูตรมันอย่างเงี้ยนะเราสมัยนันทสูตรเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนละเออยังพอมีเวลายังพอมีเวลาเรามาสรุปเนื้อหาของอรัญญสูตรนี่สักนิดหน่อยแล้วก็เราขึ้นสูตรใหม่เลยวันนี้ขึ้นสูตรใหม่ขึ้นวรรคใหม่ด้วยแต่ยังอยู่ในสาขาทวรรคนะสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สรุปในเนื้อหาของอรัญญสูตรนี้ก็คือว่าพูดถึงเรื่องของป่าพูดถึงเรื่องของป่าแล้วก็พูดถึงภิกษุที่อยู่ป่าปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากตื่นเช้ามาก็เที่ยวบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาฉันเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่เร้นเลยที่ปฏิบัติธรรมเข้าฌานสมาบัติปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะเจาะจงลงไปที่วิปัสสนาเป็นการพิจารณาตัวเองพิจารณาขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18นะอินทรีย์22อริยสัจ4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาท12รวมเป็น73ข้อนี่แล้วก็สรุปลงในไตรลักษณ์คืออนัตตาทุกขาแล้วก็อนิจจาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกอย่างในวิปัสสนากรรมฐานในเรียกว่าในอารมณ์ของวิปัสสนานี้สรุปลงแบบเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของที่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาจันทาโหภิกขุอ๋อพระครูอภิวัตวิกรมบรรยงอ๋อท่านอาจารย์บรรยงดอยหล่อดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเดี๋ยววันที่26นี่ก็จะหรือผ่านมาแล้วเนี่ยจะยกถวายพุทธมณฑลเนี่ยศาลาอเนกประสงค์หรือไงหอประชุมที่ดอยหล่ออำเภอดอยหล่อมีพุทธมณฑลเกิดขึ้นแล้วต่อไปดอยหล่อนี่ก็จะเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนเข้าไปสักการะบูชาพุทธมณฑลนี่สักการะบูชาพุทธมณฑลที่อำเภอดอยหล่อกันลงวันที่26นี่ก็จะได้มอบหมายถวายหรือ26ผ่านมาแล้วสิงหากันยาน่าจะเป็นกันยาเนี่ยนะท่านพระครูท่านพระครูจะรู้ดีอยู่ในอยู่ในท้องถิ่นในอะไรพุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อแต่ยังไม่เคยไปนะยังไม่รู้อยู่ตำบลไหนยังไงเนี่ยจะไปสักวันนึงจะไปดูสักวันหนึ่งเนอท่านพระครูอภิวัตพิกรมเห็นว่าพากันไปทานเทียนถวายเทียนอะไรไปกัน70-80คันรถน่ะนู่นทางภาคอีสานเพิ่งกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้สาธุสาธุครับผมขอบคุณมากนะอะไรอ่ะพูดถึงอะไรเมื่อกี้นี้อ้าวอรัญญสูตรเนาะพูดถึงอรัญญสูตรว่าเทวดาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าทำไมจึงหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณสดใสนะพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นเพราะว่าไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดแต่ปัจจุบันก็ทำให้มีความสดชื่นสบายเพราะไม่มีความภวาพะวงไม่คิดถึงอดีตก็ไม่ใจไม่ตกไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมาปล่อยมันไปอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าไปคำนึงถึงอย่าไปคิดถึงมัน
ทําปัจจุบันนี่มีหน้าที่ของใครหน้าที่ทางฝ่ายการบริหารหน้าที่ทางฝ่ายการปกครองหน้าที่ทางด้านการเผยแผ่ธรรมนี่อย่างผู้พูดนี่อยู่หน้าที่ทางด้านการเผยแผ่ธรรมท่านพระครูอภิวัตวิกรมก็เหมือนกันโอ้จัดรายการวิทยุมีรายการวิทยุคลื่นสีขาววิทยุคลื่นสีขาวก็เผยแผ่ธรรมกันเป็นฝ่ายเผยแผ่แล้วก็มีฝ่ายสาธารณูปการนะของคณะสงฆ์นี่นะแล้วก็สาธารณสงเคราะห์ก็ทำหน้าที่กันไปตามหน้าที่กันไปเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตอนนี้น้ำท่วมฝนตกก็พากันเอาข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของทั้งหลายรับบริจาคจากญาติโยมแล้วนี่แหละเหมือนสมัยก่อนที่ผมทำสมัยเมื่อหลายปีมา2554ปีนั้นน้ำท่วมหนักก็ไปเอาของไปทั้งเหนือทั้งใต้ลงไปจนถึงภาคกลางถึงลพบุรีนู่นถึงลพบุรีนู่นครับสมัยนั้นนะแถวนครสวรรค์ลพบุรีสุโขทัยอะไรต่างๆอย่างนี้นะโอ้โหน้ำท่วมขังเอาของไปแจกเอาของไปแจกไปช่วยเหลือกันบรรเทาความทุกข์ยากลำบากผมนี่หุงข้าวเองนะหุงข้าวเองทอดมอนทอดหมูทำอาหารเองเวลาไปเนี่ยเดินทางเสบียงไปพร้อมไม่ต้องไปกินของใครอย่ากินของเราเองกินของเราเองเลยนั่งรถตะลอนไปนู่นถึงลพบุรีตอนนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนลพบุรีนลุมนนะต่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะนั่นแหละบ้านเขาอยู่ที่ลพบุรีเลยพากันเอาของจากเชียงใหม่เนี่ยไปลพบุรีนู่นเลยไปแจกอดีตผู้ว่านฤมลก็ไปด้วยนะโอ้ดีอกดีใจไปที่บ้านไปที่บ้านของตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่โน่นเนี่ยไปด้วยกันมันโอ้โหตอนนี้ดูท่าจะเกษียณแล้วตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษียณแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอยู่วัดลำเปิงนี่ไม่ไปไหนมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดลำเปิง เอาละทีนี้สูตรเดี๋ยวนรวักว่าด้วยไม้อ้อเนี่ยนะเปรียบเหมือนไม้อ้อถูกถอนขึ้นเหี่ยวแห้งโชนรวักหมวดโก้อะวสานการนี้แหละจบเรามาต่ออีกหนึ่งหมวดหนึ่งสูตรนะหนึ่งหมวดหนึ่งสูตรตอนนี้เป็นหมวดที่สองคือนันทวักแล้วก็สูตรที่หนึ่งก็คือนันทสูตรในเทวตาสังยุตสัคขทวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15นันทสูตรหมวดที่ว่าด้วยสวนนันทวันนันนะแห่สวนนันทวันอยู่ที่ไหนหนอแลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นี่เอวังอานันทนาเมนะอิมังอิทังสุตตังมยาสุตังข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งมีเหล่านางอัปสรนางอัปสรคือนางฟ้านะนางฟ้านางอัปสรมีเหล่านางอัปสรแวดล้อมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้า
อันเป็นทิพย์มาเทวดาก็มีกามคุณห้าเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทวันนั่นแน่สวนนันทวันเป็นปรากฏว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นในเวลานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศไตรทศนะเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเนี่ยคือสังขารในที่นี้ก็จะหมายถึงสังขารที่เป็นไปในภูมิสามนะคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิไม่มีโลกุตรภูมิไม่มีโลกุตรภูมิมีแต่เรื่องของกามเรื่องของรูปแล้วก็เรื่องของที่ไม่ใช่รูปไหนละไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปว่างั้นนะความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเตสังวูปสโมสุโคเทวดาก็ว่าภาษาบาลีได้เนี่ยเทวดาสมัยโน้นก็เก่งนะสมัยนี้ก็เก่งเหมือนกันเราไม่ได้ยินกันนั่นเองเทวดาสมัยโน้นเล่าไอ้อันเนี้ยว่าคาถานี่เป็นคาถาเลยยากขนาดไหนปัทยาวัดนี่16คำเนี่ย4บาทบาทละ8 48 32คำในปัทยาวัดนี่เทวดานี่รู้หมดนี่เทวดานี่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเทวดาวิเศษ เป็นเทวดาวิเศษเลยได้บำรุงอ่ะได้บำรุงอ่ะได้บำเพ็ญน่ะได้บำเพ็ญธรรมมามากมายกายกองพอสมควรว่างั้นเถอะได้มันเป็นธรรมมามากมายกายกองพอสมควรก็จึงได้รู้เรื่องไตรลักษณ์วัฏสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกขังมันเป็นทุกข์แล้วก็อนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่างั้นหมู่เทวดานี่ว่าเนี่ยอันนี้พระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องว่ามีเทวดาคุยกันทะเลาะกันก็มีนะเทวดานี่นะเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีนะอย่างเทวดาที่มาบอกอนาถบิณฑิกสิกขีให้หยุดทำบุญน่ะอนาถบิณฑิกสิกขีนี่เป็นพระโสดาบันน่ะไล่เลยบอกอย่ามาอยู่ที่นี่นะไปขนของออกไปไล่เทวดาไม่รู้ทำยังไงก็ต้องหนีต้องออกจากบ้านไปก็โอ้ไปอยู่ไหนก็ลำบากหอบลูกจูงหลานไปไม่มีที่อยู่เดือดร้อนไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปหาพระอินทร์ไปหาอะไรอ่ะขอให้ช่วยเศรษฐีไล่ออกจากบ้านแล้วไม่มีที่อยู่แล้วอย่างนั้นในที่สุดก็เลยต้องไปเอาไปหาพญาอินท้าวสักกะก็เลยแนะนำว่าเอ้าต้องช่วยเขาสิว่างั้นนะไปเที่ยวด่าเขาอย่างนี้มันจะไปได้อยู่ยังไงว่างั้นไปช่วยไปเอามาคนที่ยืมเงินของเศรษฐีสมัยก่อนแล้วมาไม่คืนให้ไปเอามาคืนให้ไปตามเอามาไปดลใจเขาให้เอาเงินมาคืนให้เศรษฐีเหมือนกันนะเทวดาเนี่ยเขาถามไว้แล้วเราก็เงินของเศรษฐีแม่น้ำอจิรวดีมาพัดตกลงไปในน้ำให้ไปงมขึ้นมาเหมือนกันนะเทวดา
เทวดามิจฉาทิฏฐิไปงมมาเหมือนกันนะนี่ท้าวสักกะบอกว่าให้ไปงมมาคืนให้เศรษฐีว่างั้นโอ้ปรากฏว่าอีกวันเดียวอีกวันสองวันนี่แหละไอ้ที่เก็บเงินของเศรษฐีนะมันจะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะช่องนี้เงินช่องนี้คำช่องนี้รูปีอะไรต่างๆเนี่ยนะตรงนี้เป็นเงินนะตรงนี้เป็นรูปพรรณนะเงินรูปพรรณนะแล้วก็เป็นทองรูปพรรณนะมีสร้อยคอนี่เป็นต้นนะเต็มไปหมดโอ้เศรษฐีมาเห็นเอาอะไรนี่มันเต็มไปหมดนี่เต็มไปหมดแล้วนี่แต่ก่อนมันใกล้จะหมดแล้วนี่เทวดาก็มาเตือนว่าไม่ให้หยุดทำบุญนี่ตอนนี้ทำไมมันมาเต็มหมดนะเทวดานี่ก็เลยมาบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าถูกท่านไล่ออกไปจำได้ไหมว่างั้นนะข้าพเจ้าถูกท่านไล่ออกไปเสร็จแล้วไม่มีที่อยู่ไปปรึกษาพระอินทร์ก็บอกว่าให้เอาเงินเหล่านี้มาคืนไอ้ใครติดหนี้ตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วไม่คืนให้เศรษฐีก็ใจดีเป็นพระโสดาบันเขายืมไปจะคืนหรือไม่คืนก็ไม่ได้สนใจยืมแล้วไม่คืนยืมแล้วไม่คืนเศรษฐีก็ไม่ได้สนใจไม่ได้นึกถึงเทวดานี่ไปตามออกมาหมดเลยเทวดานี่ไปตามออกมาหมดเลยเต็มยุ่งเต็มฉางของเศรษฐีไปหมดเลยโอ้เศรษฐีก็โอดิอ้าวถ้าอย่างนั้นก็กลับมาอยู่ได้เหมือนกันนะหมดฤทธิ์แล้วเหรอเหมือนกันนะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมาอยู่ได้มาอยู่ที่เดิมแล้วเมื่อไหร่นะไอ้ซุ้มประตูไอ้ซุ้มอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเศรษฐีนะไม่อยู่ที่ซุ้มบนบ้านอย่างนี้แล้วก็เทวดาอยู่ที่ซุ้มนั้นพอไล่ไปแล้วไม่มีที่อยู่ตอนนี้ก็หาเงินหาทองมาคืนให้เศรษฐีก็เศรษฐีก็ดีใจอ้าวงั้นก็มาอยู่ที่เดิมเทวดาพาลูกจุงหลานมาอยู่ที่เดิมอยู่ที่ซุ้มประตูนั่นแหละนะอยู่ที่ซุ้มประตูกับของมหาเศรษฐีนั่นแหละอันนี้เล่าถึงพวกเทวดาเนี่ยเป็นยังไงเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีนั่นเทวดาพวกนี้ก็เหมือนกันโอ้ก็ว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยก็เลยเล่ามาเลยก็มาเลยเล่าว่าท่านนี่มันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยอาศัยอยู่พวกเทพมียศไทยยศทั้งหลายแต่ว่าไม่รู้จักความสุขเทวดาองค์หนึ่งก็จึงได้กล่าวคาถาต่อเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาผู้โง่เขลาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นเตสังวูปะสโมสุโขการสงบระงับของสังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารเหล่านั้นก็หมายถึงขันธ์5เหล่านี้เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าสังขารเหล่านี้ที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจห่มผ้าได้เดินได้กระดิกหูได้อยู่ด้วยนะหูเราไม่กระดิกมันเป็นเพราะธาตุลมเนี่ยธาตุลมเนี่ยดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่แต่ว่าเพราะมันเนื่องจากว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะต้องดับไปจะต้องหายไปเป็นธรรมดาเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปพะวงอย่าไปคำนึงถึงเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติคือมันจะเกิดก็เกิดจะแก่ก็แก่จะเจ็บก็เจ็บจะตายก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นคู่กันเป็นของคู่กันเหมือนกันสุขคู่กับทุกข์ดำคู่กับขาวยาวคู่กับสั้นมั่นคู่กับคอนคลุงเคร่งอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้ววันนี้พูดไปพูดมา
เวลาหมดอีกแล้วเวลาหมดวันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูวิกรมอาจารย์บรรยงก็เข้ามาในรายการเป็นท่านสุดท้ายตามภาษิตโบราณว่าวัวตัวไหนเข้าสวนเขาตัวสุดท้ายตัวนั้นโดนโทษตัวนั้นโดนโทษเพราะว่าตัวอื่นออกไปหมดแล้วเหลือตัวเองเข้าเป็นตัวสุดท้ายกำลังกินหญ้าอยู่งับโดนตีเลยแต่วันนี้ท่านพระครูวิกรมอภิวัตวิกรมก็เข้ามาเป็นท่านสุดท้ายในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้ต้องขอโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านอื่นๆที่เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วก็ขอบคุณและอนุโมทนาเป็นน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นน้ำใจของรายการรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของเรานี่เป็นประจำทุกวันในตอนกลางคืนก็ฟังจากวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะตอนกลางคืนนี่นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนในตอนเช้านี่ก็ฟังจากของวัดฝายหิน8 นาฬิกาหลังจากอะไรอ่ะข่าวไม่ข่าวอ่ะตีอ่ะระฆังหลังจากเพลงชาติหลังจากการเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้วนี่ก็รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่มาแล้วจนถึง9 นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะและสำหรับวันนี้ก็ขอนำรายการขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าที่ว่าโลกล่านี่เพราะว่าเสียงนี้มันไปทั่วโลกใน Facebook ไลน์เนี่ยนะไปลง YouTube โดยท่านพระครูสมุวิสุวัตวัดฝายหินหลังจากที่เอาลงไป YouTube มันก็ไปทั่วโลกเหมือนกันวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร